ในคลิปวันนี้นะคะอันจะพามาดูวิธีการแก้ไขชุดนะคะซึ่งลูกค้านะคะตอนแรกเขามาแก้เนาะเขาก็บอกอันว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะเก็บเอวเข้าแล้วก็เขาหาใส่แล้วก็รู้สึกว่ามันดูเตี้ยเนาะอยากจะตัดความยาวเนี่ยให้มันสั้นขึ้นด้วยลูกค้าคนนี้นะคะก็สูงประมาณ150กว่าค่ะก็ประมาณเดียวกับอันนี้แหละแต่ทีนี้ค่ะสิ่งที่อันแนะนำลูกค้าไปเนี่ยอันไม่ได้แนะนำให้เขาเนี่ยตัดความยาวขึ้นนะคะคือเราเนี่ยสามารถใส่แบบกระโปรงยาวๆแบบนี้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องแก้ให้ถูกจุดนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆอ่ะดูภาพเนาะดูภาพชุดกระโปรงด้านข้างนะคะชุดเดรสด้านข้างก่อนว่าหน้าตาชุดนะคะเป็นแบบนี้นะคืออันนี้ค่ะก่อนแก้ก่อนที่จะแก้นะคะทรงชุดนะคะมันจะออกมาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวลองเปรียบเทียบดูนะลักษณะของชุดค่ะเขาใส่นะคะมันก็จะออกมาประมาณนี้อันนี้คือด้านขวานะคะเป็นภาพแบบ before นะคะก่อนแก้ชุดกระโปรงค่ะก็คือใส่มาเนี่ยมันจะได้แบบนี้เลยลองดูนะคะเดี๋ยวลบส่วนที่แล้วเพื่อนๆค่ะจะเห็นภาพในแบบที่อันนะคะได้อธิบายมาเนี่ยแหละโอเคลักษณะชุดนะคะเป็นแบบนี้ด้านบนอันขออนุญาตเอาเป็นแขนกุดละกันเนาะจะได้แบบดูส่วนของด้านล่างตรงนี้เป็นหลักอันนี้ค่ะเป็นขอบเอวอันนี้นะคะเป็นภาพก่อนแก้นะคะอันนี้เป็น beforeอ่ะนี่เป็นภาพ before นะคะก่อนแก้ทีนี้ค่ะลูกค้าเขาบอกอันว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะเก็บเอวเข้าโอเคอันเก็บเอวเนี่ยค่ะเก็บเอวนะคะคือได้เพราะว่าเอวนะคะมันใหญ่เนาะคือเราเนี่ยค่ะเก็บเอวอยู่แล้วแต่ทีนี้ค่ะลูกค้าบอกว่าต้องการที่จะตัดความยาวขึ้นนะคะเพื่อให้ความยาวเนี่ยค่ะเพื่อให้เราเนี่ยใส่แล้วดูสูงเขาต้องการจะตัดความยาวขึ้นสักประมาณเท่าประมาณเท่านี้นี่ค่ะแล้วเขามองว่าเขานะคะจะได้ใส่แล้วเนี่ยดูสูงขึ้นเป็นแบบนี้เนาะทีนี้ค่ะลักษณะของทรงชุดนะคะอันจะบอกนี้ว่าเวลาที่อันแก้งานเนี่ยอันนะคะก็จะดูทรงชุดนะคะเป็นหลักเลยว่าที่เขาทํามาเนี่ยค่ะมันมีส่วนไหนที่เรานะคะจะปรับแก้หรือว่าส่วนไหนที่มันสวยอยู่แล้วเราไม่ต้องปรับแก้นะคะอย่างถ้าเกิดว่าของตัวเนี้ยค่ะอย่างชุดลูกค้าน่ะถ้าเกิดเราตัดสั้นขึ้นนะคะมันก็จะไม่มันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆดูมันก็จะกลายเป็นชุดที่มันจะเป็นชุดเดรสที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะไม่ได้ความทิ้งตัวของกระโปรงค่ะมันจะไม่ได้พลิ้วไหวเท่ากันกับของเดิมอ่ะฉะนั้นนะคะอันน่ะมีความเสียดายในการตัดไอ้ความยาวนี้มากอันก็เลยแจ้งลูกค้าว่าถ้าเกิดลูกค้ามีปัญหาในส่วนของที่ว่าใส่แล้วเนี่ยมันดูขาสั้นนะคะอันแนะนำว่าเราเนี่ยเก็บช่วงเอวตรงนี้ค่ะขึ้นมันจะทำให้ตอนที่ใส่นะคะพอช่วงเอวนะคะขึ้นสูงช่วงสเปซของกระโปรงตัวเนี้ยมันยาวขึ้นมันก็จะทำให้เราค่ะดูขายาวโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องตัดความยาวเลยเนาะอันนี้เดี๋ยวอันขอย้อนภาพกลับไปเพื่อเห็นภาพตามเดิมก่อนของเดิมนะคะก่อนแก้เขารู้สึกว่าใส่แล้วมันดูแบบดูตัวเตี้ยๆใช่ไหมคะเพื่อนๆดูก่อนนะทีนี้สิ่งที่เราจะแก้ไขให้ลูกค้าจะเป็นภาพนี้นะคะสิ่งที่แก้ไขก็คือเราจะตัดต่อขอบเอวตรงนี้ค่ะขึ้นมาจากของเดิมอยู่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมคะอันก็จะตัดขอบเอวตรงนี้ค่ะขึ้นมาเป็นส่วนของตรงนี้แทนขอบเอวตรงนี้นะคะขึ้นมาแล้วก็จะเก็บเอวค่ะให้เล็กลงด้วยทีนี้ค่ะช่วงสเปซพอเราขยับช่วงกระโปรงขึ้นค่ะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ลองเปรียบเทียบกันนะคะนี่เห็นไหมอันนี้ค่ะเป็นภาพที่อันวาดเนี่ยก็คือความสูงของหุ่น2รูปเนี่ยค่ะคือเท่ากันนะความสูงเท่ากันแต่เพียงแค่เราอะค่ะทางในส่วนของช่วงเอวเนี่ยให้มันสูงขึ้นมันก็จะทําให้ช่วงขานะคะดูยาวขึ้นเนี่ยเพื่อนๆลองสังเกตดูว่า2ชุดนะคะระหว่าง before กับ after ระหว่าง before กับ after นะคะอันไหนเนี่ยใส่แล้วเนี่ยค่ะตอบโจทย์มากกว่ากันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแค่นี้เองเวลาที่เราแบบวิเคราะห์รูปร่างแล้วก็วิเคราะห์งานออกนะคะเวลาที่เราแก้ให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะใส่ออกมาแบบสวยสมส่วนเขาเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการแก้นะคะแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์หุ่นด้วยถ้าเกิดเราเป็นคนแบบต
ัวเล็กนะคะแล้วก็ช่วงขาสั้นเราสามารถแก้ไขขอบเอวนะคะขึ้นมามันก็ลงเหมือนกับเราใส่กางเกงเอวสูงนะคะประมาณนั้นเลยฟิลเดียวกันนะคะสำหรับการแก้แบบนี้แต่เพียงแต่ว่าลักษณะของชุดนะคะเราจะต้องทำการตัดต่อนะคะขอบเอวตรงนี้ขึ้นมาแทนเนาะสำหรับวิธีการตัดต่อขอบเอวขึ้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายคลิปต่อมาเนาะคลิปต่อไปละกันเพราะว่ามันจะต้องแบบมีขั้นตอนในการทำว่าเราจะต้องล้อส่วนไหนออกก่อนแล้วก็ตัดต่อขอบเอวขึ้นยังไงนะคะเนาะโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้ค่ะอันนี้สำหรับคนที่อยากจะใส่ชุดยาวๆนะคะแล้วก็ให้ตัวเองนะคะดูขายาวๆตัวสูงๆนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการในการแก้ไขค่ะ